ยากาศการแจมดนตรีกันในบ้านระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเกิดขึ้นบ้างไหมครับมีบ้างครับผมมีใช่ไหมมีบ้างครับนานๆทีครับแต่ก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องชีวิตกันที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นศิลปินคนนึงที่โชคดีมากที่มีคุณพ่อได้เป็นศิลปินเหมือนกันเวลาเราเรียนดนตรีเนี่ยเขาสอนให้คุณเล่นแต่คุณพ่อสอนให้ใช้ชีวิตให้อยู่ในเส้นทางดนตรีให้ดีทำยังไงคุณพ่อบอกว่าเก่งไม่เก่งไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีและเป็นมีสไตล์ของตัวเองความถ่อมใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องใจกว้างฟังทุกๆแนวทุกๆแนวมีคนชอบเราชอบแนวนี้เราเล่นแนวนี้ไม่ได้แปลว่าแล้วเราจะสุดยอดที่สุดในโลกละไม่ใช่อีกอันนึงที่คุณพ่อสอนมาถึงบอกว่าการมีทุกวันนี้ได้พ่อบอกว่าไม่ใช่ฝีมืออย่างที่จะพาคุณมาถึงจุดนี้มันมีหลายอย่างรวมกันเขาจะมองมาถึงในชีวิตของคุณด้วยคุณสามารถให้อะไรได้กับน้องๆแฟนเพลงมากกว่าแค่เสียงเพลงมากกว่าแค่คุณมาดึงคอนเสิร์ตปุ๊บดูอุ๊ยมันจังเลยเฮ้เฮ้มันจังเลยกลับบ้านละจบคุณสามารถให้อะไรได้มากกว่านั้นการที่พ่อแม่พาลูกดูคอนเสิร์ตคุณเนี่ยสำหรับผมแล้วเหมือนเขามาส่งเข้าโรงเรียนนะเขาไว้ใจคุณขนาดเขาให้คุณดูแลลูกเขาอยู่เราก็ไม่ได้ดีเลิศในขนาดเราต้องไปสอนเขาผมไม่สามารถสอนคนอื่นหรอกเพราะว่าผมก็สามารถพลาดได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสามารถเล่าได้คือผมสามารถเป็นแรงผลักดันได้ให้แรงบันดาลใจเขาเพราะว่าเด็กๆแฟนเพลงทุกคนน่ะต้องการสิ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าฉันเปลี่ยนหัวใจฉันจะเป็นอย่างนี้จะตลอดไปตอนที่ทำงานเบื้องหลังเนี่ยครับมีคนทดสอบความสามารถแล้วบ้างไหมโอ้ยเด็กแค่นาดนี้มันจะมาสู้อะไรได้ว่าฉันเล่นเป็นโน้ตตั้งนานทำไมไม่จ้างฉันนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับผมการอยู่ตรงนี้เนี่ยท่าทีจิตใจของคุณเป็นสำคัญคุณรับได้ไหมเมื่อมีคนบอกคนเขาไม่ชอบคุณคุณรับได้ไหมเมื่อไปดูคอนเสิร์ตแล้วทุกคนรู้สึกมีเอ็นจอยหมดเลยแต่พอคุณไปเห็นเจอหน้านึงหน้านึงทำหน้าบึ้งแบบไม่ชอบคุณอยู่แสดงว่าเคยมีรัศมีความไม่ชอบที่โดนสัมผัสได้ขึ้นมาเกิดขึ้นที่ไหนปากของฉันนะเกิดขึ้นที่ไหนนะตอนนั้นเยอะแยะครับก็มีไม่ว่าการพูดไม่ว่าเสียงวิจารณ์ไม่ว่าเสียงเยอะแยะไปหมดครับผมแล้วรับมือกับมันยังไงครับถ้าเขาเริ่มเห็นว่าผมต้องการทำอะไรผมต้องการจะสื่ออะไรครับผมก็ดีใจแต่เขายังไม่เห็นผมก็ยังจะพยายามต่อไปอยากเป็นอะไรเหมือนกับคุณพ่อมากที่สุดครับผมเคยถามคำนี้กับคุณย่าผมด้วยคุณย่าผมก่อนที่คุณย่าจะเสียคุณย่าคุยกับผมผมบอกว่าคุณย่าสัญญาคุณย่าจะไปดูคอนเสิร์ตผมไม่ใช่หรอบอกว่าขอให้เป็นคนดีได้เหมือนคุณพ่อพอแล้วไม่ต้องเก่งผมรู้สึกความดีมันยังไงก็ชนะความเก่งนะเก่งมันสำคัญไหมสำคัญนะฝีมือสำคัญไหมอดทนไหมอดทนความดีมันสำคัญกว่าเล่นดนตรีเนี่ยเล่นดนตรีให้สะอาดเล่นดนตรีให้ดีชีวิตคุณต้องสะอาดด้วยเคยมีคนบอกไหมครับว่าที่พี่โตมาออกอัลบั้มได้ในทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเล่นเป็นโนเก่งแต่ว่าเป็นเพราะหน้าตาดีแล้วเล่นเป็นโนก็เลยถูกดึงมาเล่นเป็นโนให้พี่บอยมีเยอะแยะมีมากมายมีหลายมุมมองวันนี้ครับครับแล้วสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำได้เวลาผมมองใครที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองว่าเขาต้องผ่านอะไรบ้างผมพยายามหนักเท่าเขาหรือยังถึงจะเป็นได้อย่างเขาแทนที่จะไปมองว่าเขาได้เพราะอะไรเพราะมีอันนี้ช่วยหรือเปล่าเพราะมีตัวช่วยหรือเปล่าผมมองเขาเมื่อก่อนว่าเขาต้องพยายามขัดไหนแล้วคุณกลับมามองตัวเองว่าคุณได้ถึงครึ่งของเขาหรือยังแทนที่จะมาวิจารณ์เขาครับผมรู้สึกวันนี้ผมเล่นเก่งมากเลยนะฮะเมื่อกี้คุณต๋อกดอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างนี้พี่ผมไม่ได้กดเลยครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับฟังดูจากการเล่าเรื่องราวของพี่โตในวันนี้นะครับรู้สึกว่าเส้นทางของการใช้ชีวิตกับดนตรีของพี่โตจะควบคู่กันไปตลอดเวลาครับและเหมือนพี่โตก็จะนำไอ้เรื่องราวชีวิตนั้นน่ะมาถ่ายทอดลงมาสู่เสียงดนตรีให้คนหลายๆคนได้ฟังนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยนะครับขอบคุณโตมากครับเมื่อก่อนเด็กๆเราฝันว่าเราอยากจะมีคอนเสิร์ตตัวเองความฝันของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าเราอยากจะไปถึงเชียงใหม่ตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วผมก็ต้องฝันต่อแล้วไปไหนอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะออกไปนอกประเทศผมต้องการให้คนเห็นว่านักดนตรีไทยศิลปินไทยเราก็มีอะไรที่เป็นของเราเหมือนกันอ
หลังจากที่ได้ชมจบไปนะครับคุณผู้ชมคงจะทราบแล้วล่ะครับว่าการที่คนเราเก่งนั้นอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับแต่ถ้าเกิดการที่เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นเรื่องของความเก่งอย่างเดียวมันไม่พอครับต้องมีเรื่องของคุณธรรมเข้ามาด้วยเหมือนกับที่ไอดอลของเราได้ทำให้เราได้ดูไว้ในวันนี้ครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์วันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา 5:30 นทางบันเทิงไทยทีวีแห่งนี้คืนนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ